ช่องทางการสมัคร Twitter มันมีช่องทางตรงไหนบ้างนะมาดูกันเลยก็ให้เพื่อนๆ เปิดแอป Twitter ไปเลยนะครับโดยเราจะมีอยู่3ทางเลือกนั่นก็คือสมัครบัญชีโดยตนตรงนี้นะครับจะใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวได้นะต่อมาก็จะเป็น Apple ID เราสำหรับคนที่เล่นผ่าน iPhone iPad Mac นะครับและอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นบัญชี Google นะก็สามารถเข้าผ่านตรงนี้ไปได้เลยล็อกอินผ่าน Gmail คุณแล้วก็ไปใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยก็ถ้าใครชอบช่องทางไหนก็ลองไปสมัครกันดูนะครับปัจจุบันการสมัครนี่ก็ถือว่าง่ายนะไม่ยากเลยลองไปเล่นกันดูนะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว iOS 15.6 เปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับอัปเดตแล้วควรจะอัปเดตนะว่ากันว่าซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วก่อนที่จะต้อนรับ iOS 16ว่าแต่มันแก้อะไรล่ะก็แก้บั๊กปัญหาต่างๆโดยเฉพาะ iPad mini ตัวใหม่เนี่ยควรจะโหลดเลยนะครับสามารถเข้าไปอัปเดตได้ที่ตั้งค่าแล้วก็ซอฟต์แวร์อัปเดตได้เลยแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว